บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับเริ่มแล้ววันแรกสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้มีสมาชิกทั้งหมด492คนลงชื่อมาประชุม413คนเริ่มในเวลา 10:15 นาทีมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งเป็นวันแรกของการพิจารณาขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและสภาผู้แทนราษฎรคณะรวม146คนเป็นผู้เสนอเมื่อเริ่มประชุมมีการถกเถียงกันระหว่างส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านเนื่องจากส.ส.รัฐบาลได้ทวงถามถึงสำเนาเอกสารคำร้องขอถอดถอนที่ฝ่ายค้านยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนหน้านี้ด้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวยืนยันได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วส่วนสำเนาคำร้องถอนไม่สามารถนำมาเปิดหรือแจกให้เพื่อนสมาชิกได้เพราะเป็นเอกสารลับที่ยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งต่อให้ปปช.และประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นขณะที่ประธานสภาได้วินิจฉัยโดยระบุว่ามติคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภาเห็นตรงกันว่าต้องมีการแนบสำเนาถอดถอนดังกล่าวมากับบัญญัติและก็ขออภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่แจกสำเนาคำร้องถอดถอนให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับอย่างไรก็ตามแม้ว่าประธานสภาจะวินิจฉัยไปแล้วแต่สมาชิกยังคงมีการถกเถียงกันทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายค้านยืนยันว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะหากไม่อภิปรายรัฐบาลจะลอยนวลในสภาโดยอ้างว่าเปิดให้โอกาสฝ่ายค้านแล้วแต่ไม่ยอมอภิปรายทั้งนี้นายกพยายามพูดตลอดเวลาว่าให้มาพูดกันในสภาแต่ครั้งนี้รัฐบาลก็บีบเวลาการอภิปรายให้เหลือเพียง2วันดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเสร็จทันตามกรอบเวลาหรือไม่จึงจะเป็นประเด็นปัญหาว่าในวันที่28พฤศจิกายนนั้นจะลงมติได้หรือไม่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ปัญหาต่อไปครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์